สาวๆอกหักรับปีใหม่ปุ่นลูกชายนุสบามีแฟนแล้วทำเอาสาวๆอกหักกลัดหนองกันทั้งประเทศหลังจากหนุ่มปุ่นปุณณการลูกชายสุดหล่อของนุสบาปุณณการที่นอกจากจะหล่อโปรไฟล์แต่ก็ดีแล้วการศึกษาก็เริ่มเป็นถึงว่าที่คุณหมอในอนาคตเพราะตอนนี้เจ้าตัวกำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ภาคอินเตอร์ล่าสุดดูเหมือนหัวใจจะไม่ว่างแล้วเหตุเพราะในแอป TikTok แอคเคาท์ที่ชื่อว่าแพตตี้ได้อัพคลิปหญิงสาวกำลังหยอกล้อกับชายหนุ่มแบบกระหนุงกระหนิงซึ่งผู้ชายในคลิปก็คือหนุ่มปุ่นนั่นเองทางในไอจีของฝ่ายสาวนั้นก็ยังมีรูปคู่ด้วยกันอยู่หลายโพสต์และในไอจีส่วนตัวของหนุ่มปุ่นที่เน้นโพสต์ภาพจากกล้องฟิล์มเป็นหลักโดยมีทั้งรูปหนุ่มปุ่นและคุณพ่อบีพุทธิพงศ์รวมไปถึงรูปของสาวปริศนาคนนี้อีกด้วยล่ะค่ะยังไงก็แสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ด้วยนะคะ